มาดูเรื่องของหลานสาวกับคุณตากันหน่อยค่ะหลานสาวบอกช่วยตาหนูหน่อยเธอตาเนี่ยอายุ69ปีแล้วแต่ว่าไปพบรักกับสาววัย35แล้วสาวคนนี้ก็มาบอกคุณตาว่า เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะหนูโสดแล้วค่ะ oh. หนูไม่มีสามีไม่มีพันธะเลยค่ะ <Yeah. S 1> มาคบมาดูแลมารักกันดีกว่าคุณตาไปไปมามา,มาหลอกคุณตาโอนเงินให้คุณผู้ชมแต่มาเปาะแตกเพราะว่าเขาจับได้ว่าหนนะูยังอยู่กินกับสามีหนูอยู่เลยนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันคุณบีค่ะคุณบ,ณบีอายุ24ปีเนี่ยคนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้เป็นหลานสาวมาแจ้งเรื่องให้ทราบบอกว่าทนไม่ได้และทนดูไม่ได้ละ คุณตาวัย69ไปคบหากับสาวคนหนึ่งชื่อคุณแอน mm hmm. แอนเนี่ยอายุประมาณ35ปีแอนเนี่ยเลิกกับสามีมีลูกติด2คนอันนี้คือข้อมูลที่คุณตาได้มา mm hmm. ก็รู้สึกชอบพอกันนะคะคุณตาอายุ69แล้วใช่ไหมคะก็เนี่ยก็เหงาด้วยเพราะว่าเสียยายไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจคบกันตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปี66 คือปีที่แล้วนะคะระหว่างคบการฝ่ายหญิงมักมีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะผู้ชมแม่ป่วยเสร็จแล้วแม่ตายก็ต่อมาช่วยรักษาค่ารักษาพยาบาลค่าจัดงานศพใช่ไหมคะ่าแม่ตายไปแล้วต่อไปคุณลุงคะพี่คะลูกป่วยลูกเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินรักษาซึ่งในแต่ละครั้งอะคะ่ะเขาจะให้คุณตาเนี่ยเอาเงินสดไปให้ถึงบ้านเลยนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเดียวกันแต่คนละตำบลห่างกันประมาณ20กิโลเมตร ตรงนี้ญาติก็แปลกใจว่าทําไมแอนไม่ยอมให้โอนละ่ะโอนมันง่ายกว่านะก็คบหากันจะให้เงินกันก็เป็นเรื่องปกติที่สําคัญคุณผู้ชมนอกจากให้เอาเงินสดไปให้ถึงบ้านแล้วเนี่ยนะยังมีการหลอกให้คุณตาเนี่ยเอาโฉนดที่ดินไปจำนองด้วยนะคะแล้วก็เอาเงินสดมาให้เธอโดยอ้างว่าเ,เดี๋ยวได้เงินประกันชีวิตของแม่ที่เสียไปเนี่ยกลับมาจะเอามาคืนคุณตาให้ครบทุกบาทเลยต่อมาก็หลอกใหม่ว่าป่วยหนัก ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่สุขโขทยัยตอนนี้ตนและลูกรออยู่หน้าสถานพยาบาลให้คุณตาเอาเงินมาให้หน่อยแต่จังหวะนั้นมีญาติไปเห็นค่ะว่าเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในตลาด<อ>ก็เลยโทรมาบอกว่าเ<อ>ฮ้ยตาเนี่ยถูกหลอกแล้วนะหลานอีกคนก็ไปสืบทราบมาว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่กินกับสามีตามปกติค่ะแล้วที่น่าตกใจก็คือแม่เธอไม่ได้ตายด้วย บ้านเขายังอยู่กันดีนะคะตั้งแต่คบหาดูใจกันมาคุณตาหมดไปนะ80,000ื 80, ่นแล้วแล้วเงินที่จำนองที่ดินอีกแสนห้ารวมตอนนี้2องแสนกว่าบาทแล้วค่ะคุณตาคะนึงค่ะอายุ69เรล่าให้ฟังว่าก่อนจะคบหากันเนี่ยถามเขาแล้วหนูบอกหนูเลิกกับสามีใช่ไหมทำไมเลิกกันละ่ะแอนบอกว่าสามีหนูติดคุกค,ค่ะแต่สุดท้ายพอมาจับได้มารู้ว่ายังอยู่กับสามี ก็ติดต่อแอนไม่ได้อีกเลยนะคะตอนนี้คุณตาบอกว่าอยากได้เงินคืนจะเอาไปไถ่ที่ที่ไปจำนองค่ะจะเก็บเงินที่ทำนาเอาไว้เพื่อลงทุนแต่ปรากฏโอ้โหเพราะความเชื่อใจจริงๆถึงได้ยกเงินให้หลังเกิดเรื่องไปไปแจ้งความแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้คืนก็อยากจะฝากค่ะเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นๆตาบอกว่าอย่าไปรักไปหลงคนง่ายๆอย่าไปเชื่อใจคนง่ายๆแบบตานะ เอาจริงๆคนแก่เนี่ยก็มีหัวใจอยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงรายนี้แล้วด้วยเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไปทำคนอื่นอีกคนแก่หหเห็น<ร>ใจก,กันมั่งฮี่เอเราเนีเ่ให้ทุ่มเทไปขนาดไหนมันไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่มีหัวใจหรือไงนั่น่ะผมว่านะมันมีหัวใจไหมคนอะแขนไหมทุกวันนี้ ไม่แคะเท่าไหร่ครับแต่ก็เจ็บใจตัวเองแหละซื้องู้งไงผมอ่าใครได้คามาขอโทษนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับขอโทษบางทีก็ให้ยกโทษให้เขาเหมือนกันแต่ที่ต้องคืนแผลไอที่ดินคืนอยากจะเอาที่ดินคืนให้ผมก็ไม่เคยมีปัญญาทําได้ด้วยอะทานาปีปีนึงได้เท่าไหร่แล้วแปดหมื่นลิตรอะไรเนี้ยทํานาถามจริงมีอะไรกับเขาแล้วใช่ไหมมีแล้วครับ คุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากฝั่งของหลานสาวคุณตาบอกว่าเธอได้รับทราบข้อมูลมาจากตำรวจเลยนะคะ <ลง S 1> บอกว่าคุณ<น>แอนเนี่ยไม่ได้ทำกับคุณตาคนนึงคนเดียวนะไปหลอกคนแก่ในหมู่บ้านไปหลอกคนแก่ในจังหวัดเนี่ยทำแบบนี้กับคนอื่นๆอ,อีกหลายคนเลยค่ะเธอมาแจ้งความรอบนี้แจ้งสื่อรอบนี้เนี่ยอยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับโทษจากการกระทำของตัวเองบ้างส่วนตาตอนนี้ คนในครอบครัวก็ได้ function, is, online, <it> <ming> แต่ปลอบใจแหละว่าโอ้ทันเย็นตามันผ่านไปได้มันเกิดไปแล้วไม่เป็นไรอย่าคิดมากนะคะเดี๋ยวตำรวจเขาดําเนินคดีให้เงินจะได้คืนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตาไม่ต้องเครียดเดี๋ยวเครียดเราจะป่วยอะไรไปกันอีกนะคะแต่คุณตาบอกก็ไม่ได้เครียดหรอกมันเจ็บใจตัวเองมันไม่มีหัวใจกันเลยหรือไงนี่นะคุณตาก็อยากได้เงินคืนน่นะคะแต่พอนักข่าวถามว่าถ้าเขามาขอโทษก็ให้อภัยเขาทาเอาเงินมาคืนเขาเถอะนะคะจะได้จบๆบกันไป